ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปวันนี้เรามีความอร่อยที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครมาฝากสายหวานกันเช่นเคยนะคะเมนูของเราในวันนี้ก็คือเค้กช็อกโกแลตบานาน่าโยเกิร์ตค่ะเริ่มจากทำเค้กช็อกโกแลตบานาน่าโยเกิร์ตก่อนนะคะผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีในเสิร์ฟชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยตะกร้อมือไฟฟ้าตีด้วยความเร็วปานกลางนาน6นาทีเติมกล้วยหอมสุกงอมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีมาตรฐานที่ละลายกับน้ำมันพืชคนผสมเข้าด้วยกันเริ่มไว้ส่วนที่2เป็นเนื้อเค้กกล้วยหอมค่ะตักเนื้อเค้กทั้ง2ส่วนสลับกันลงในพิมพ์โรยหน้าด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดใหญ่นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีนำเค้กออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นเสิร์ฟเท่านี้ก็พร้อมแชร์ความอร่อยให้กับคนในครอบครัวแล้วล่ะค่ะ